มาแล้วโอ้ขออีก2ชิ้นไปนะไปนะวินจ่าวันนี้มาร่วมงานกับเนสเพรสโซ่ครับผมกับคอลเลคชั่นใหม่ใช่ครับ Tasted Summer Smoothie นะครับ Tasted Summer นะครับ with Nespresso นะครับผมก็เป็นจริงๆต้องขอบคุณ Nespresso มากครับที่ไว้วางใจทั้งแบรนด์ผมด้วยแล้วก็ตัวผมด้วยนะครับที่ให้มาในงานวันนี้นะครับไม่ยืมเสิร์ฟมันจะยังหวะมันจะพอดีอะไรครับครับผมสุรีครับฝากด้วยสุรีมันลดจริงแล้วเราชอบชิมคอกาแฟอยู่แล้วใช่ครับเราเป็นสายกาแฟอยู่แล้วครับก็เป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟทุกวันคือตื่นมาเนี่ยก็คือจะต้องสั่งกาแฟหรือว่าทำกาแฟกินอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะกินอีกแก้วนึงกับคอลเลคชันใหม่เขาก็มีความซัมเมอร์ขึ้นใช่มีทั้งแบบเครื่องแบบนี้เราใช่ครับคือจะเป็นการคอลแลบระหว่างเนปโซกับแพนโพนะครับแล้วก็คอลแลบกับสวีด้วยนะครับก็จะเป็นมี2รสชาติหลักๆครับก็คือซันนี่อัลมอนด์นะครับผมแล้วก็มีโคโคนัททรอปิคอลครับกินกับสวีคือเลิศเลิศมากสุดเพราะว่า2รสชาติของเนปโซที่ทำมาเป็นของคอลเลคชันนี้ครับเราเดเวลลอปรสชาติใหม่กับซูรีด้วยเพื่อมาแพริ่งกับตัวเนปโซเลยครับซึ่งมันเลิศจริงได้ลองเป็นไงฮะครับฟิตแมนฝากแฟนของเนปโซครับผมได้ครับฝากด้วยนะครับแฟนกับออฟโซที่นี่นะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับของเนปโซนะครับก็ยังไงก็มากันเยอะๆนะครับมาล่าสุดไปขึ้นคอนเสิร์ตDance ค่ะ Dance Comeback นะค่ะ Dance ค่ะ Dance Comeback เป็นไงบ้างครับผมก็ตื่นเต้นเป็นอีกงานนึงที่เราตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบเป็นงานเหมือนเป็นงานเฟสติวัลอ่ะก่อนหน้านี้เราจะไปแบบงานของเราเป็นคอนเสิร์ตของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบศิลปินรวมๆแล้วก็มันมีความตื่นเต้นอยู่เป็นความก้าวใจเป็นแฟนนะแบบว่าก้าวใจเหรอเต็มค่ะ Dance ไงค่ะ Dance วินทวิน Comeback แล้วครับผมก็ต้องซ้อมอีกเยอะต้องฝึกอีกเยอะมันเป็นไงบ้างแบบว่านานทีได้แบบว่ามันก็จะเก่งๆหน่อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะนับตรงจังหวะอันหนึ่งสองสามอยู่ในใจอะไรใช่แล้วมันแบบว่ามันตื่นเต้นมากพอขึ้นไปแล้วแบบพอเรายิ่งรู้ว่าแบบโอเคงานเนี้ยมันจะมีเต้นอ่ะมันยิ่งแบบตื่นเต้นกว่าเดิมใช่ครับอะไรครับเราก็นับเลย1 2 3ตั้งแต่ใต้เวทีขึ้นมามีลืมพงลืมท่าบ้างไหมพี่บินโอ้ไม่เหลือแล้วเรามิกซ์มั่วแล้วเป็นความเป็นเนียนเนาะเนียนๆไปเฮ้ยแต่ด้วยแต่สกิลเราดูไม่ออกเอาตัวรอดได้เอาตัวรอดอะไรนะโอ้ยมาก่อนดีกว่าครับผมเอาเบรกบอกผู้จัดการเบรกงานแดนแล้วเปล่างานแดนเดี๋ยวขอซ้อมอีกนิดนึงจะเป็นแฟนในทวิตเตอร์คือชอบการทำแบบเป็นเอ็นเอครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆครับที่คอยซัพพอร์ตเราตลอดไม่ว่าจะเป็นแบบว่าคอนเสิร์ตเดียวของเราหรือว่าจะเป็นงานเฟสติวัลก็ตามอะไรครับมีแฟนต่างชาติด้วยทั้งแฟนไทยแฟนต่างชาติเลยครับก็ต้องขอบคุณทุกคนครับเฮ้ยแต่เราต้องไปอัพต้องแบบสกิลเราต้องเพิ่มเลเวลแล้วใช่ไหมต้องเพิ่มแล้วเดี๋ยวจะฝึกท่องมาจากบ้านเพราะนั่นแบบว่าท่อง1 2 1และ2และ3อะไรอย่างเงี้ยมันยังงงอยู่ไงมันนับจังหวะอยู่แค่ขยับตัวทุกแฟนก็กรี๊ดแล้วครับรู้สึกมั้ยว่าตัวเองแบบเฮ้ยอัพเลเวลมาอีกเป็นควินเวอร์ชั่นแล้วก็ถ้าไม่มีเต้นนะก็ตื่นเวทีน้อยลงดีกว่าแล้วก็รู้สึกว่าเราแบบอยากเอนจอยแล้วก็อยากส่ง energy บวกๆให้แฟนๆให้แฟนกันเท่าไหร่ทำไมพี่ขยี้จังเลยเนี่ยผมคิดว่าจะไปเรื่องอื่นซะแล้วไม่จบด้วยเหมือนวนอยู่ตรงนี้กลับมาผมพยายามจะส่งออกไปข้างนอกมาอีกแล้วไปที่เป็นทางการผมไม่10เลยเรียบร้อยเอาไว้พัฒนาเยอะครับก็เรียนเต้นอยู่เรื่อยๆครับเราดูซิงเกิลหน้าเนาะอาจจะแบบเริ่มยังอีกต่อไปได้ก็ได้เปิดตัวหนังล่าสุดใช่ครับอะไรก็แบบกระแสตอบรับดีมากครับก็คือทุกคนชอบมากทุกคนแบบว่าตอนแรกก็ดูเทรลเลอร์อาจจะยังแบบไม่มีภาพในหัวว่าหนังมันจะเป็นแนวไหนแต่ว่าทุกคนที่ไปดูบอกว่าสนุกมากแล้วก็แบบรู้สึกอินกับบทมากๆในครับกับเรื่องราวครับก็อยากจะชวนเชิญทุกคนไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันครับ Under Parallel Sky ครับแล้ววินได้ไปหลายคนใช่ไหมไม่ใช่หลายคนหลายรูปแบบหลายรูปแบบหลายรูปแบบมากเป็นรูปแบบใหม่ๆที่ทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนแบบเล่นสุดก็มีนะคะใช่ไหมอะไรนะแบบว่าสภาพหลายๆสภาพใช่ครับหลายลุคคนที่ไม่นึกว่าวินจะเป็นไปได้ใช่ครับก็ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องไปรับชมชาเลนจ์ตัวเองอยู่นะกับโปรเจกต์นี้มันชาเลนจ์มากเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ยากมากๆคือหนึ่งคือแบบเรื่องภาษาเลยเป็นภาษาอังกฤษแบบแทบทั้งเรื่องเลยแค่ภาษาไทยเราก็ไม่รอดแล้วอ่ะพอเป็นภาษาอังกฤษอีกเรายิ่งแบบต้องทำการบ้านหนักมากๆแล้วก็แบบเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มทุกคิวเลยที่แบบว่าเราต้องเข้าซีนครับ
แล้วก็ในเรื่องของ acting ด้วยเป็นบทบาทที่เรายังไม่เคยรับแล้วก็ยังไม่เคยเล่นที่ไหนเราเพิ่มอ่านการ์ตูนเป็นทางเอเชียก็อีกเยอะเลยใช่ครับก็ฉายทั้งหมด8ประเทศครับยังไงแฟนๆที่อยู่ในประเทศต่างๆก็สามารถรับชมได้เลยพอมันเป็นเรื่องแรกครับระดับเอเชียโอ้ภูมิใจมากครับก็เป็นหนึ่งความฝันของผมเลยที่ผมบอกตลอดว่าแบบผมอยากร่วมงานกับศิลปินต่างชาติแล้วก็เป็นโปรเจกต์อินเตอร์เนชั่นแนลแล้ววันนี้ก็เหมือนเราสำเร็จไปแล้วหนึ่งโปรเจกต์อะไรครับก็ดีใจมากๆที่ฟีดแบ็กดีแล้วก็ทุกคนที่ไปรับชมชื่นชอบจริงหลังจากนี้จะมีอะไรที่เป็นแบบว่า global ให้เราได้เจออีกไหมก็รอติดตามเก็บเซอร์ไพรส์อะไรให้แฟนๆอีกหรือเปล่ารอติดตามดีกว่าจริงๆมีอีกหลายโปรเจกต์เหมือนกันมีแน่นอนถูกไหมครับพรุ่งนี้เลยโอเคขอบคุณครับ